ู่ที่ 7-Eleven อีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์กินสีฟ้า1วันสีฟ้าเอาฟ้าพอดีเลยกินฟิล์มฟิวนะครับผมพี่ฟิล์มก็คือคิดว่าของที่เป็นสีฟ้าในเซเว่นมีอะไรบ้างไอติมสีฟ้าคือฝั่งนี้ฟ้ามากเลยแต่ไม่ใช่ของทางมานะอร่อยสิ่งที่เราจะเลือกในวันนี้นะไม่ใช่ซองสีฟ้านะครับเป็นของที่อยู่ด้านในที่เป็นสีฟ้านะครับน้ำมูฮาวายใช่น้ำสีฟ้าเยอะได้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเลือกเลยดีกว่านะน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคิดว่าของที่อยู่ในเซเว่นที่เป็นสีฟ้ามีอะไรบ้างก็เม้นบอกพวกเราด้วยนะครับไอติมก็มีค่ะนี่อย่าดูช่องนี้ก่อนมาเดี๋ยวเรามาดูกันแพ็กเกจสีฟ้าแต่ว่าของด้านในสีขาวนี่อย่างนี้ไม่ได้นะใช่คือส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบเนี้ยสงสัยเราจะได้แต่น้ำเหรอพี่ปิ่มมันต้องมีเด็ดสีฟ้าอะไรอะอย่างตรงเนี้ยส่วนใหญ่อย่างที่บอกเลยแพ็กเกจสีฟ้าตัวขนมจะเป็นสีขาวเราต้องหาไงครับมันต้องมีบ้างแหละเพราะว่าสาหร่ายอย่าไปมองเลยเขียวหรืออะไรใช่ไหมไข่ไก่สีฟ้าไหมไม่ย้อมสีในสีฟ้าอุตส่าห์ใส่เสื้อคุมโทนเลยนะแต่ไม่มีสีฟ้านะครับเนี่ยห่อสีฟ้าแต่ขนมแบบมันเป็นสีเหลืองอะไม่ได้นะครับไม่ได้เอาไปไม่ซื้อนมสีฟ้ามีไหมไม่มีมีแต่แพ็กเกจดูแพ็กเกจสีฟ้าเท่ากันเลยอ้าวมันเป็นของที่หายากมากเลยนะยากนี่ไง M&M โอ้โหต้องมาคัดเม็ดอีกก็ถือว่าได้นะอันนี้ก็จะยากหน่อยนี่น้ำนะอันนี้น้ำเพื่ออะไรนะสุขภาพใช่ไหนหาแล้วนี่ขวดสีฟ้าฟ้าหรือเปล่าฟ้าฟ้าขวดอ่ะหยิบออกมาเลยน้องฟิวเจอแล้วนะครับของชิ้นแรกที่เป็นสีฟ้านะครับใช่นี่คือน้ำอะไรอ่ะเอสเพลค่ะเอสเพลสีฟ้าอ่ะป่ะก็ดูฝั่งนี้โอ้ฟ้ามากแต่ว่าแม่ได้คำเดียวเลยนะของสีฟ้าในเซเว่นนี้หายากมากนะครับใช่แล้วน้องไงบอกว่าให้ทำสีฟ้าสีฟ้าเราก็ต้องมาหากันนะครับมีอะไรให้น้องกินเย็นเย็นกินใช่ไหมเย็นเย็นสีฟ้าฮะอ๋อไม่ฟ้าค่ะแค่เย็นฟ้าแต่นี้ไม่ฟ้าไหนเอามาดูก่อนฟ้าไหมไม่ฟ้านะไม่ฟ้านะครับแต่แพ็กเกจฟ้ามากเอามาพี่ฟิล์มฝั่งนี้มีฟ้าไหมไม่มีเป็นแต่สีเขียวแล้วก็เป็นพวกน้ำเปล่าเยอะแล้วเยอะแล้วไม่มีอะไรกินเลยน้องมาน้องสีฟ้ามีป่ะมีไหมอะนมนมอะไรไม่มีดูมีมาม่าสีฟ้าไหมทุกคนนมก็ต้องแบบเป็นสีขาวนะพ่ออะไรอะถ้าอย่างที่ยังไม่หวังหนูว่าอย่าเราไปอยู่แถวเยลลี่แล้วใครยังแก่เยลลี่น่าจะมีแต่ว่าสีฟ้ามีไหมไม่มีแต่แพ็กเกจแพ็กเกจยังเป็นสีน้ำเงินเลยพ่อเอ็มสีฟ้าอันนี้มีนะสีฟ้าเอาไปเลือกค่ะจะตลับสีฟ้าบ้านเด็กๆนี่ทุกคนต้องเคยกินนี่นะคะแล้วค่อยไปเลือกเอาสีฟ้ามากินใช่ไหมเอ็มแอนด์เอ็มน่ะได้แค่นี้เหรอน่าจะของแบบช็อกโกแลตอย่าเราดูฝั่งโน้นมีไหมคะน้องฟิวอย่าอมอย่าอมสีฟ้าขนมปังสีฟ้ามีเหรอไม่มีพูดเฉยๆนี่อันนี้สีฟ้าโอเคสีฟ้าปีโป้สีฟ้ามีไหมคะเต็มซิ่วสีฟ้าไหมเต็มซิ่วมีแต่อย่าอมคอลเลตสีฟ้าฟ้าไหมหนูไม่กินนานนี้มันเย็นมากอันนี้คือแบบเย็นมากฟ้าพี่ฟิล์มเอาไปเลยค่ะฟ้านะแต่มันจะออกเขียวๆน้ำทะเลนิดๆแหละนี่ถ้าจะเอาฟ้าที่ชัวร์ต้องอันนี้โอ้อันนี้พี่ฟิล์มเคยกินแล้วเย็นสีอันนี้เขียวนี่อันนี้มีฟ้าไหมอ่ะมาฝาลังเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นดีกว่าพ่อไปดูพวกขนมปังแพ็กเกจฟ้าถ้าเอาไปแพ็กเกจนะได้เกินสีฟ้านี่หายากมากเลยใช่ไปดูฝั่งนู้นนมสีฟ้าลูกอมพี่ฟิวอุ้ยฟันผุแน่เลยแต่ว่าน่าจะมีสีฟ้าบ้างแหละนี่อันนี้ออกขาวบัวแก้วไวน์โซดาสีฟ้าใช่ไหมถ้าไม่ใช่ฟิวรับผิดชอบเอามาใช่อันนี้ฟ้าป่ะฟิวบัวโซดาฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินอ่ะชัวร์นะชัวร์คือราคาไปเดี๋ยวดูนมเนี่ยฝั่งนี้มีอะไรบ้างโอ้พ่อนมสีฟ้ามีไหมมองมาที่นมก็รู้เลยว่าไม่มีโยเกิร์ตไม่ฟ้าโยเกิร์ตขาวเนี่ยน้ำเนี่ยสีฟ้าไหมอ๋ออะไรอ่ะอันนี้หนูเคยเห็นในโฆษณาเป็ปทีนเฮ้ยพี่เคยกินพี่เคยกินด้วยเหรอเคยกินตอนเรียนพิเศษจีนไงโอเคแบบอยากสมองโลกอยากจำจีนได้สรุปลืมหมดเลยที่เรียนไปไส้กรอกลูกชิ้นปลาไม่สิเฮ้ยพ่อไม่มีเลย
แล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็ได้มาหาขนมหรือว่าของสีฟ้านะคะที่เซเว่นเนี่ยก็ได้แค่6ชิ้นเท่านั้นนะคะที่เป็นฟ้าจริงๆนะใช่ค่ะนี่แค่นี้เองนะเดี๋ยวเราทั้งสองคนเนี่ยก็จะเอา6ชิ้นเนี่ยไปทานที่บ้านค่ะใช่ค่ะไปกันตอนนี้นะครับผมพวกเราก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช่ค่ะได้ของสีฟ้าจากเซเว่นมาเยอะมากๆเลยเยอะเต็มโตไปหมดเลยได้มาทั้งหมด6ชิ้นเป็นครั้งแรกนะครับที่ไปเลือกซื้อของที่เป็นสีในเซเว่นและได้มันน้อยมากๆเลยนะครับใช่จริงๆในเซเว่นเนี่ยของที่เป็นสีฟ้าเนี่ยมันน้อยจริงๆนะครับใช่แต่ถ้าเป็นแพ็กเกจเนี่ยมันจะเยอะมากเลยเยอะแบบเยอะมากๆเลยใช่ครับผมแต่วันนี้เราเลือกที่จะเป็นสีแล้วก็เป็นตัวขนมที่เป็นสีฟ้าเลยไงใช่ครับผมที่เห็นเนี่ยจาก M&M เนี่ยมีสีฟ้าผสมกับสีอื่นด้วยแต่เราจะเลือกทานเฉพาะสีฟ้าอันนี้ก็เหมือนกันใช่คือของสีฟ้ายากมากไม่ง่ายนะมันเป็นสีที่แบบว่าเหมาะกับขนมมากกว่าที่แบบของกินทั่วไปไงคือของกินทั่วไปอย่างขนมปังอยู่ๆเราจะกินสีฟ้ามันก็ยังไงอยู่นะใช่เขาก็เลยไม่ค่อยทำออกมาหรือเปล่าค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทานอย่างแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะเอาเป็นอันนี้ไหมอ่ะก็ได้เอางั้นก่อนก็ได้มันคืออะไรอ่ะอะบาคัสนั่นแหละค่ะตอนเด็กเก่ามากใช่ตอนเด็กเกิดมาก็เคยเจอเลยมาเราแกะกันOh. จริงๆเขามีหลายตลับมากเลยนะที่เป็นสีใช่สีอ่ะแต่ข้างในก็จะเป็นหลากสีคล้าย M&M มันจะมีรอยแกะเดี๋ยวเราจะมาแยกสีกันนะคะทุกคนเปิดแยกสีเพราะว่าเขาจะแพ็กเกจที่เป็นสีฟ้าเนี่ยยังไงก็ได้เยอะนะใช่ค่ะมีหลายสีมากหลายสีคือแบบหลายสีจริงๆนี่นะคะเราจะเอาแค่สีฟ้าเนี่ยค่ะสีฟ้าถ้าเราสีฟ้าข้างในเป็นช็อกโกแลตนะบ้าต้องกินแต่เปิดนอกเลยเฟย์ไม่ทานแล้วพี่เกียวแล้วกุบๆนี่นะคะเป็นสีฟ้าๆใช่ค่ะอร่อยมากก็อร่อยดีแต่ว่าสีอื่นคือแบบก็น่าทานเหมือนกันเดี๋ยวนะหนึ่งกระปุกมีสีฟ้าอยู่3เม็ดไม่มีแต่ว่าน้อยอ่ะอยู่ข้างในอ่ะเทียบมาดูแล้วมีกี่เม็ดมีไหมมี5เม็ดเอา6มี6เม็ดพ่อสีอื่นเยอะกว่าแสดงว่าเป็นแร่แร่ไอเทมเพราะว่าสีสวยมากไงครับผมค่ะเอาเพียงเท่านี้ให้หมดค่ะเหลือ2เม็ดแบ่งกันคนละ3แต่คือก็ปลูกใหม่ไม่พออยากได้เยอะกว่านี้ อยากได้แค่สีฟ้าใช่ไหมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูของชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็น M&M M&M กินแต่สีฟ้าใช่อันนี้เป็นคริสปี้คือมันจะอร่อยมากมันจะกรุบกรุบน้อยกว่านั้นอีก2เม็ดไม่มีทั้ง4เม็ดนี่ค่ะอันนี้ฟ้าออกน้ำเงินนะพี่ปิ๊งใช่ที่เหลือก็จะแบบเป็นสีแดงสีส้มใช่ซองหนึ่งมีอยู่4เม็ดใช่ซองมีแค่นี้แหละ M&M นี่ซองทั้งโอ้โหชอบนี่เหมือนมีคัตเกอร์อยู่ข้างในเนาะคริสปี้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นสีฟ้าที่เราได้ทานไป2อย่างแล้วใช่ค่ะก็อร่อยก็ M&M นั่นแหละต่อไปอันนี้แม่ไม่ฟิล์มมันคืออะไรเอ่ยบูโซดาใช่ค่ะอันนี้น้องฟิล์มกับพี่ฟิล์มชอบกินมากอร่อยแต่ปกติฟิล์มจะกินสีเขียวไงสีฟ้ามันจะแบบเนียนๆโซดาหน่อยใช่ค่ะมาให้น้องฟิล์มแกะชะดึงชอบนี้คือสีฟ้าเยอะมากเยอะมากต้องหกอย่างไหมแกะเยอะจนรีวิวไม่ถูกเลยจะเอาไหนก่อนดีไส้ในเป็นสีฟ้าหรือเปล่าฟิล์มเขียวว้าไหนบอกว่ากินบ่อยไงมามันออกเขียวมิ้นเขียวฟ้าหน่อยเดี๋ยวดูดีๆมันก็เขียวมิ้นนะเออเอาเขียวมิ้นมากกว่าฟ้าซื้อมาแล้วชิมซะใช่วันนี้หยิบมาไม่ใช่สีฟ้านะวันนี้เป็นสีเขียวนะครับใช่ไงให้ดูทั้งแผงแต่ถ้าดูจริงๆมันก็ใกล้เคียงอยู่นะฟ้าหน่อยมันออกเขียวแบบเขียวตรงเนี้ยเหมือนผสมสีกันไม่เป็นแต่เขียวมันเยอะกว่าแค่นั้นเองรสชาติดีอร่อยบลูเบอร์รี่แล้วแบบโซดานิดหวานเปรี้ยวด้วยใช่อร่อยดีเลยแค่สิบบาทต่อไปน้ำไหมได้อันนี้ฟ้าชัดเจนเลยค่ะอันนี้จะเป็นเอสเพย์กามิกาเซ่ค่ะเทมาเลยฟ้าแน่นอนไม่ใช่เทออกมาเป็นสีขาวไม่ใช่ขวดสีใสนะยังไงก็ต้องเป็นสีฟ้านะค่ะว้าวอันนี้แบบฟ้าแน่นอนนี่ค่ะฟ้าแน่นอน 100% จริงอะชนติ๊งน้องฟิชชิมก่อนนะโอ้โหรู้เลยว่าเปรี้ยวหมดซ่าเหมือนอันนั้นเลยอะ
แป๊บนึงกลิ่นเหมือนมะนาวมะนาวข้าวสดอ่ะมันคือบูฮาวายผสมมะนาวใช่เนี่ยมีดูมะนาวอยู่นี่ไงบูฮาวายกับมะนาวแล้วก็มีเหมือนโซดาซ่าใช่ค่ะก็ถือว่าอร่อยนะคะทานได้อันนี้น้องฟิลไม่เคยทานเลยนะสดชื่นใช่ค่ะอร่อยนะคะค่ะต่อไปเป็นลูกอมเป็นบูฮาวายโซดาค่ะมีไส้เหมือนกันก็คือขนมที่เป็นสีฟ้าที่เราเลือกมาส่วนใหญ่จะเป็นบูฮาวายหรือไม่ก็บูโซดาไม่ก็ช็อกโกแลตที่เคลือบเป็นสีใช่ค่ะอันนี้แพ็กเกจสวยมากเลยนะอันนี้ของฮาร์ดบีโอ้ยแพ็กเกจสีสวยมากนี่นี่นี่เอาที่สบายใจปังมากน่าเสียจริงแกะแล้วดูก่อนว่าข้างในจะเป็นสีฟ้าไหมนะคะพ่อสีเหมือนอันเมื่อกี้เลยที่เป็นบูโซดาที่เป็นเยลลี่สีเดียวกันเลยแต่หน้ากล่องมันสีฟ้าๆนะเนี่ยมันโทนเดียวกันเลยดูสิอะไรที่เกี่ยวกับสีฟ้านี่จะหายากมากนะครับใช่ต้องแรนดอมฟ้าจริงๆคือไม่ค่อยจะมีมีค่ะแต่ซื้อมาแล้วก็ต้องทานแหละเนาะอันนี้ขับพ่อไหมอาชิมชิมเปรี้ยวไม่เปรี้ยวหวานเปรี้ยวมีไส้ไหมมีไส้มันเปรี้ยวเขาบอกว่ามันคือโชเบะต่อไปมากินฮอนดีกว่าว่าฮอนอันนี้จะเป็นสีอะไรอันนี้เป็นชูการ์ฟรีฟ้าพี่ไม่เคยเจอสีนี้เป็นหนูเคยเห็นมันสีฟ้าเขาเคยเห็นใช่ไหมอ่านคือแกให้มาเก็บนะได้ก็เท่ากับว่าวันนี้ที่เราซื้อมา6อย่างอะเป็นสีเขียว2ใช่อ่ะส่วนอันนี้จะเป็นสีฟ้าหรือเปล่าต้องดูอ่ะค่ะฟ้าไหมมา1 2ฟ้าฟ้าแบบอ่อนๆใช่เท่ากับว่าสีฟ้าที่เราซื้อมา6อย่างมันมีสีฟ้าอีกหนึ่งแค่4ค่ะสีเขียวอีก2เย็นโอ้โหขนาดไม่ของหวานไม่ฝาดอันนี้ยังแบบมันอยู่ก็ลงมาเย็นเย็นเย็นซ่าซ่าเลยอ่ะทานเข้าไปแล้วคือชื่นใจเย็นอร่อยใช่ไหมใช่แต่ว่ามันเย็นเย็นหน่อยนะคะคือฟิล์มอ่ะจะไม่ชอบอะไรเย็นเย็นแบบนี้เพราะว่ามันจะเย็นทั่วปากไปอ่ะมันเย็นนะคะสีฟ้าเลยพี่ฟิล์มใช่ก็เท่ากับว่าอย่างที่บอกเลยซื้อมา6อย่างสีฟ้า4นะคะสีเขียว2ใช่ค่ะแต่ก็อร่อยหมดนะใช่ค่ะแต่ว่าสีฟ้าอาจจะหายากนิดนึงหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเคยเห็นของในเซเว่นที่เป็นสีฟ้านอกจากตรงนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะเผื่อบางทีฟิล์มกับฟิวอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าหาไม่เจอนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะพวกเรา2คนก็ได้มาทำคลิปกินสีฟ้าในเซเว่นค่ะใช่แล้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย